สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เกมเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาประมาณสักบ่ายโมง15นาทีนะครับผมก็เปิดปุ๊บผมก็เข้าเกมมาปั๊บทันทีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าอาจจะไม่มีอะไรน่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่มีการอัปเดตนะครับมีแค่อีเวนต์ใหม่นะครับผมตัว Epic Player ใหม่เท่านั้นเองครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปตั้งแต่เช้าเลยนะครับรอให้เกมเปิดทีเดียวเลยนะครับถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ผมก็มักไม่ค่อยทําคลิปอยู่แล้วสําหรับเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆนะครับมาดูกันครับผมวันนี้ Epic Player เป็นบาร์เซโลน่านะครับผมเวล่ายังไม่มานะปาติเวล่าอาร์เซนอลยังไม่มานะครับบาร์เซโลน่าก็มีฮิสโตสตอยคอฟนะครับก็เป็น Epic Player Big Time นะครับ Epic Big Time ตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในเกมนะฮะนี่เป็นเวอร์ชันแรกเค้าเลยนะครับเป็นร่างวัย28ปีที่มาที่ไปก็วันที่27ครับผมในสายม21994นะครับเดี๋ยวยังไงจะรีวิวให้รับชมกันนะครับสำหรับฮิสโตสตอยคอฟนะครับควงคู่มากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับแล้วก็อัลเบิร์ตเฟเลนะครับไม่มีเปิดฟรีสำหรับแพ็ค Epic Barcelona นะครับก็มีเปิดฟรีสำหรับPlayer of the Weekนะครับหนูเห็นหน้าปกนะครับก็เป็นฮาแลนด์มาอีกแล้วนะครับผมฮาแลนด์มาแน่นอนครับใครอยากเปิดฟรีก็ไปเล่นกับบอร์ดเหมือนเดิมนะครับ 3,000 พอยต์นะครับผมนำทัพมาโดยเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับผมแน่นอนเป็น Fox in the Box แล้วนะครับผมเป็นสไตล์ใหม่ของเออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะเดี๋ยวยังไงจะรีวิวให้รับชมกันถ้าเกิดว่าเปิดได้นะฮะโทนี่ครอสครับจาร์ล็อตโบเวนนะครับวินใช่ป่ะวอฟบวกนะครับเปโดโปโลปอลโลเหรอแล้วก็เอ็ดดี้นี่เอ็ดดี้เอ็นเกเทียนะครับผมแมตช์ที่เจอแมนยูนะติดนะครับ5ดาวนะครับ NKT เอ็ดดี้ฟอร์มกำลังฮอตเลยโจวานนี่ดิโลเซนโซนะครับของนาโปลีพิโตมะก็มีอ่ะไบตันนะครับพรีเมียร์ลีกมี 3-4 ตัวเหมือนกันนะเนี่ยชาวมาอาริโอนะครับประตูจะเป็นซาวิชนะครับมิลินโควิชซาวิชไม่ใช่เซอร์เก้มิลินโควิชซาวิชนะกองกลางนะครับไอ้เป็นประตูนะฮะประตู4ดาวนะครับ3ดาวไม่มีนะครับผมแล้วก็มีอันนี้แหละฟูเนสโมริอ่ะอีกคนนึงนะครับไงวะพรีเมียร์ลีกที่น่าสนใจนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์กับสไตล์ฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกซ์นะครับผมแล้วก็เอ็ดดี้ NKTร่างนี้จะเป็นร่างเก่งที่สุดของเขาที่เคยมีมาแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงตัวที่น่าสนใจจะรีวิวให้รับชมกันนะครับอีโกโพเชอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดกัน3ครั้งสำหรับแท็กเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับส่วนเรื่องอื่นๆมีหรือเปล่าเรื่องของชู้ปัญหาต่างๆนะก็มีอยู่แล้วเป็นปกตินะครับมีกิจกรรมเมสซี่อันนี้ของเก่าไม่มีฮะมีแค่แท็กนะครับแท็กก็ยังไม่มีมาขายนะครับส่วนอีฟุตบอลพอยต์ช็อปก็ตัวเดิมนะฮะมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกัน3ครั้งนะครับสำหรับเพลเยอร์ออฟเดอะรอบนี้นะฮะเป้าหมายของผมก็คงเป็น Erling Haaland นะอยากลองเวอร์ชั่น Fox in the Box ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ Eddie Nketiah นะครับผมจาร์ล็อตโบเว่นนะขอพรีเมียร์ลีกไว้ก่อนอ่ะผมอ่ะเราได้นักเตะที่เราคุ้นเคยแบบดูลีกไหนบ่อยๆก็อยากได้นักเตะในลีกนั้นนะครับผมมา3ครั้งครับจัดมาเดี๋ยวเปิดฟรีเล่นฟรีให้ว่ากันอีกทีนึงนะครับไอ้ดีนี้ขอเปิด3ครั้งก่อนไปครั้งแรกครับลีกอังกฤษ5ดาวมาก่อน English League 5ดาวห้าดาวมาก่อนรอแต่เช้าแล้วเออนั่นแหละ4 ดาวนี่เป็น4 ดาวนี่เป็นเบอร์22มิโตมะรู้สึกพรีเมียร์ลีกจะมี4ตัวนะครับมี4ดาวแค่ตัวเดียวก็คือมิโตมะ4ดาวนะครับผมก็ที่เหลือเป็น3ดาวก็มีเอ็นเคเทียมีจาร์ล็อตโบเว่นแล้วก็มีเออร์ลิงฮาแลนด์นะถ้าผมนับผิดขออภัยนะครับผมอังกฤษลีกครั้งแรกครับมิโตมะนี่ก็น่าลองเหมือนกันนะแต่เหมือนจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับมีตัวมาครับครั้งที่2มาเลยอิงลิชลีกไว้ก่อนอิงลิชลีก5ดาวที่เหลือ5ดาวแน่นอนถ้าได้อิงลิชลีกนะมาอิงลิชลีกโอ้โหอิตาลีว่ะอิตาลี4ดาวอีกแล้วโอ้อะไรวะโอ้ทำไมได้ประตู4ดาวทำไมไม่ได้ตัวเวลาเปิดแพ็กไปเยอะวิกแบบนี้ทีไรนี่ผมไม่ค่อยได้ตัวที่ต้องการสักทีหรือวะต้องไปรอเปิดฟรีเหรอกว่าจะเล่นจบเหลือครั้งสุดท้ายเลยครับทุกคนโอ้ฮาแลนด์จะได้ไหมเนี่ยฮาแลนด์เอ็นเคเทียโบเวน1ใน3ตัวเนี่ยขอสักตัวเถอะมาหน่อยจ้าอิงลิชลีก5ดาวมาหน่อยนะจ้าให้ผมหน่อยอิงลิชลีกโอ้ไม่ได้ตัวที่ต้องการสักทีสักรอบหนึ่งไงแพ็กเวย์เดอะวีคเนี่ยชื่อเอามาริโอเหรอไม่ใช่โบโลอะไรทั้งอย่างเออโปโลเปโดโปโลโปโลนะผมปอโลเหรอถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับถ้าเป็นลีกที่ไม่ค่อยดูก็อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะไม่มีใครบ้างนะครับผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันก็เหลือเปิดฟรีอีก1ครั้งนะครับ
เซ็งเลยไม่ค่อยเปิดได้ตัวที่ต้องการเลย Player of the Week อ่ะต้องไปแบบเปิดฟรีอ่ะไปเล่นแล้วเปิดฟรีหรือไม่ก็ต้องแบบเปิดเพิ่ม ID นิดนึงนะครับผม ID นี้ไม่ได้นะครับผมโอเคก็ใครเปิดตัวที่ต้องการได้ตัวที่ต้องการได้ฮาแลนด์กันหรือเปล่าได้เอ็นกิเทียกันหรือเปล่าได้โบเว่นกันหรือเปล่าได้ตัวที่ต้องการบางคนอาจจะไม่ใช่อยากได้ตัวพรีเมียร์ลีกก็ได้นะครับบางคนอาจจะอยากได้ตัวที่อยู่พรีเมียร์ลีกอื่นก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนจะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ทยอยทำคลิปรีวิวให้นะครับส่วนอีพิกของบาร์เซโลนาเนี่ยไม่รู้จะมีคนเปิดเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับใครสนใจจะเปิดก็ทักแชทที่เพจได้นะครับเดี๋ยวครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยเด้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับท่านสั่ง I've changed for the better this time